เปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณกลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจนะคะกนง.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2% ค่ะเพราะว่ายังเป็นระดับที่สนับสนุนการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจนะคะแต่ก็ยอมรับว่าการส่งออกนั้นยังน่าเป็นห่วงโดยเตรียมปรับ GDP ใหม่ในปลายเดือนนี้ค่ะนายเมธีสุภาพงศ์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2% หลังจากพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจแล้วก็พบว่าความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายในประเทศนั้นฟื้นตัวจึงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปดังนั้นนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนจึงยังมีความจำเป็นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีเสถียรภาพส่วนสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเริ่มดีขึ้นโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้ชะลอลงค่อนข้างมากค่ะนายเมธีบอกว่ากนง.เป็นห่วงภาคการส่งออกที่ปีนี้อาจจะขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่ 3% ซึ่งจะมีผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงเตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจปี2557และ2558ใหม่ในวันที่26กันยายนนี้กนง.ยังให้น้ำหนักกับความแตกต่างของนโยบายการเงินของประเทศหลักนะคะโดยเฉพาะสหรัฐที่ธนาคารกลางสหรัฐอยู่ระหว่างหารือทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะขยับขึ้นหรือไม่ซึ่งคาดการณ์ว่าเฟดจะยังไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะคะแล้วก็ยังไม่มีผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายแต่ก็ต้องติดตามผลโหวตในสภาอังกฤษกรณีสกอตแลนด์ด้วยที่จะขอแยกประเทศซึ่งผลโหวตว่าจะแยกหรือไม่แยกเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันทีเดียวค่ะครับไปดูเรื่องของแนวทางการระดมทุนของทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะที่จะมานำไปใช้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนะครับที่เขาบอกว่าจะนำเอาเรื่องของงบประมาณแผ่นดินมาใช้ควบคู่กับการกู้เงินจากสถาบันการเงินครับโดยนายสุวิทย์โรจนวานิชที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้นะครับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ครับเขาชี้แจงนักลงทุนสถาบันอย่างเช่นสถาบันการเงินโบรกเกอร์กองทุนรวมบริษัทประกันภัยสำนักงานประกันสังคมเพื่อรับทราบแผนการระดมทุนของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2558นะครับโดยมีแผนออกพันธบัตรออมทรัพย์ขายให้กับประชาชนรายย่อยให้มีทางเลือกในการออมสร้างให้เป็นสังคมแห่งการออมครับตามนโยบายของคสช.เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ฝากเงินโดยมีกำหนดเป้าหมายการออกพันธบัตรออมทรัพย์ในปี2558นะครับในวงเงิน 38,000 ล้านบาทและก็แบ่งออกเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ทั่วไปอายุ3ปี2ครั้งด้วยกันนะครับเป็นประจำทุก4เดือนวงเงินรุ่นละ 4,000 ล้านบาทก็คาดว่างวดแรกนั้นจะออกจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนที่เหลืออีก 30,000 ล้านบาทก็จะออกเป็นพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษครับมีรุ่นอายุ5ปี1ครั้งให้อัตราดอกเบี้ยที่จูงใจนะครับตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็จะให้ดอกเบี้ยชดเชยในส่วนที่ต้องเสียภาษีด้วยแล้วก็สำหรับการระดมทุนรองรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2,400,000 ล้านบาททำให้รัฐบาลนั้นจำเป็นต้องมีการกู้เงินจากระบบเฉลี่ยปีละ 560,000 ล้านบาทโดยยกตัวอย่างโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟรางคู่ที่จะต้องใช้เงิน 90,000 ล้านบาทในปี58นะครับก็จะใช้เงินงบประมาณ 40,000 ล้านบาทอีก 50,000 ล้านบาททางสบน.เนี่ยเขาจะไปกู้เงินจากสถาบันการเงินในรูปแบบวงเงินกู้นะครับเบิกเงินกู้ตามงวดงานจึงไม่จำเป็นจะต้องกู้เงินออกมาสำรองไว้เป็นจำนวนมากในครั้งเดียวเพราะว่าจะมีภาระต่อเงินกู้จึงตัดสินใจไม่ออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลเมื่อโครงการลงทุนใดจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้ก็จะทำการเวียนคืนได้แล้วทางสบน.ก็พร้อมจะจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ก็คาดว่าจะเริ่มกู้เพื่อส่งเงินให้กับโครงการต่างๆได้ประมาณเดือนมกราคมปี58โดยผู้บริหารสบน.ก็บอกด้วยนะครับว่าการบริหารภาระหนี้จากการกู้เงินเนี่ยเพื่อจะใช้ในโครงการจำนำข้าวเปลือกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในวงเงิน 700,000 ล้านบาทคณะทำงานก็จะมีการประชุมแนวทางเพื่อที่จะหาเงินมาชำระหนี้ก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้ตามหลักการกระทรวงการคลังนั้นจะต้องไม่ออกพันธบัตรหรือว่ากู้เงินมาใหม่นะครับเพื่อชำระหนี้เดิมแต่จะต้องใช้แนวทางให้ทางกระทรวงพาณิชย์ขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลนี่แหละครับเพื่อจะนำมาชำระหนี้เมื่อสรุปแนวทางได้ทั้งหมดแล้วก็จะนำไปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาต่อไปครับไปดูภาคเอกชนนะคะสนับสนุนนโยบายปรับโครงสร้างภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็รับได้ด้วยถ้าหากว่าปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงที่เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวนะคะคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทบอกว่าเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างภาษีของรัฐ
ดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดที่จะปรับขึ้นจากอัตราปัจจุบันที่อยู่ระดับ 7% เชื่อว่าจะไม่กระทบกับภาคเอกชนและผู้มีรายได้น้อยแต่ควรดำเนินการในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มขยายตัวโดยมองว่าจะได้เห็นในปี2558ที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4-5% สูงกว่าปีนี้ที่โต 2%เช่นเดียวกับภาษีที่ดินนะคะที่ควรดำเนินการในช่วงที่เหมาะสมเพราะจะได้เป็นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดประธานสอทอยอมรับด้วยว่ายังเป็นห่วงภาคการส่งออกโดยมองว่าปีนี้เนี่ยดีที่สุดอาจโตได้เพียง 2% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งไว้ 3-3.5% นะที่เราพูดกันทุกวันเนี่ย 3-3.5% แต่ว่าเนี่ยปีเนี่ยยอมรับว่ามองว่าโตได้เพียง 2%ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะเพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจต่างประเทศยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนก่อนหน้านี้สอทประเมินการส่งออกไทยปีนี้จะขยายตัวเพียง 1% เมื่อเทียบกับปีก่อนแม้3เดือนสุดท้ายของทุกๆปีเป็นโอกาสทองในการส่งออกเพราะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสนะคะที่คู่ค้าหลักเนี่ยจะเร่งสั่งซื้อสินค้าทุกชนิดจากไทยไปรองรับความต้องการในเทศกาลแต่ว่า3ไตรมาสที่ผ่านมายอดส่งออกคุณสุพันธ์บอกว่ายังติดลบอยู่เลยนะคะก็เลยทำให้ยอดทั้งปีนี้เนี่ยอาจจะขยายตัวไม่มากนักครับนะก็เต็มที่ก็อาจจะอยู่ที่ 2% นะครับทีนี้มาดูเรื่องของโครงการจัดซื้อรถเมล์ใหม่กันบ้างที่ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเขาสั่งให้ทางด้านขสมกนั้นเร่งเรื่องของสรุป TOR โครงการการจัดซื้อรถเมล์ใหม่เนี่ยครับในต้นสัปดาห์หน้าครับโดยนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยเฉพาะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะครับที่ต้องเร่งรัดจัดซื้อรถเมล์ใหม่ตามโครงการจัดหารถเมล์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือว่า NGV นะครับที่จัดซื้อเขาเร่งจะจัดเนี่ย 3,138 คันด้วยกันในวงเงิน 13,000 กว่าล้านบาทซึ่งคณะกรรมการ TOR ก็จะสรุป TOR ของโครงการในวันที่22กันยายนนี้ซึ่งความล่าช้าของโครงการก็ทำให้ต้องมีการขยายเวลาในการส่งมอบรถเมล์ออกไปอีกนะครับจึงอาจจะมีการปรับแผนการรับมอบรถเมล์ล็อตแรกให้มากกว่าที่กำหนดเอาไว้เดิมที่ตั้งเอาไว้489คันด้วยกันทางด้านนายนเรศบุญเปี่ยมรักษาการผู้อำนวยการขสมก.ก็บอกด้วยครับว่าการรับมอบรถเมล์ใหม่ต้องล่าช้าออกไปอีก 2-3 เดือนเลยจากที่กำหนดเอาไว้ที่ให้รับมอบรถล็อตแรกในเดือนมกราคม58ขณะเดียวกันขสมก.เขาได้เสนอแผนฟื้นฟูกิจการให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้วนะครับโดยกรอบเวลาในการดำเนินการนั้น10ปีด้วยกันในระหว่างปี58จนถึงปี67ซึ่งมีอยู่14แผนงาน3ยุทธศาสตร์เน้นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มคุณภาพโดยในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายก็ประกอบไปด้วยการจัดหารถโดยสารใช้เชื้อเพลิง NGV ครับมาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้ดีเซลที่เสื่อมสภาพอยู่ 3,183 คันแล้วก็มีการสร้างอู่จอดรถโดยสารใหม่อีก5แห่งนะครับในปี58ในวงเงินกว่า253ล้านบาทด้วยกันเพื่อที่จะลดภาระค่าเช่าอู่เอกชนแล้วก็ยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้ขสมก.เขาตั้งเป้าเอาไว้ที่จะบริหารทรัพย์สินเชิงธุรกิจโดยเฉพาะอู่จอดรถของขสมก.ครับที่จะประกาศให้เอกชนและก็กลุ่มทุนที่มีความพร้อมเนี่ยเข้ามาร่วมลงทุนพัฒนาเชิงพาณิชย์นั่นเองเบื้องต้นก็มีอยู่ด้วยกัน4แปลงก็คือที่บางเขนที่มีบุรีสวนสยามแล้วก็แสมดำก็คาดว่าจะให้เอกชนยื่นข้อเสนอในการเรื่องของแผนพัฒนาที่ดินได้ในปี58นี่เองแหละครับค่ะรัฐมนตรีพาณิชย์ก็เตรียมประชุมผู้ผลิตสินค้ากลุ่มจำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะทั้งนี้เพื่อดูแลราคาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะนางสาวนพพรลิ้นทองรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าได้ประสานผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อเชิญมาประชุมร่วมกับพลเอกชาชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในปลายสัปดาห์นี้เพื่อทำความเข้าใจนโยบายดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งหากต้นทุนสินค้าอยู่ในภาวะทรงตัวและไม่ปรับตัวสูงขึ้นเชื่อว่าทางผู้ประกอบการยินดีจะตรึงราคาสินค้าต่อไปจากเดิมที่มาตรการตรึงราคาจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้นางสาวนพพรบอกว่าระหว่างนี้กรมการค้าภายในได้ดำเนินงานตามนโยบายดูแลค่าครองชีพด้วยการจัดมหกรรมธงฟ้าคืนความสุขลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนระหว่างวันที่16ถึง21กันยายนนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทคบางนาซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดงานระดับประเทศครั้งที่3ทับ2557จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคตามโครงการธงฟ้าช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 150,000 คนมีเม็ดเงินหมุนเวียน100ถึง120ล้านบาทลดภาระค่าครองชีพได้ประมาณ40ถึง50ล้านบาทนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกด้วยว่าในปีงบประมาณ57กรมการค้าภายในได้จัดงานลดค่าครองชีพครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในระดับภาคระดับอำเภอและทุกเขตในกรุงเทพไปแล้ว 1,432 ครั้งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 5,400,000 คนมูลค่าการจำหน่ายประเภทมูลค่าการจำหน่ายเนี่ยนะประมาณ 1,670 ล้านบาทสามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ541ล้านบาทส่วนปีงบประมาณ2558มีแผนจัดมหกรรมธงฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสักหน่อยครับที่ก็บอกมีการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนเลยทีเดียวเนื่องจากความกังวลในเรื่องของภาวะน้ำท่วมแล้วก็การชะลอตัวของการบริโภคในประเทศไทยนั่นเองครับโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.ได้รายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม57นะครับอยู่ที่ระดับ 88.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 89.7 ในเดือนก่อนหน้าซึ่งก็เป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนเพราะว่าผู้ประกอบการนั้นเขาเป็นกังวลเรื่องของการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศสะท้อนได้จากดัชนียอดคำสั่งซื้อและก็ยอดขายในประเทศที่ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าคงทนประเภทรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องจักรกลการเกษตรขณะเดียวกันหลายพื้นที่ของประเทศนั้นก็เกิดภาวะน้ำท่วมด้วยก็เลยเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าและก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยนายสุภรัตน์สิริสุวรรณนางกูลรองประธานสอท.นั้นบอกว่ายอดผลิตรถยนต์ในเดือนสิงหาคม57นั้นมีทั้งสิ้นครับอยู่ที่ 147,797 คันลดลง 27.08% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็ลดลงไป 6.96% จากเดือนก่อนหน้าเพราะว่าปีนี้ไม่ต้องผลิตรถยนต์ในโครงการรถคันแรกแล้วอีกทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศก็ชะลอตัวราคาสินค้าเกษตรก็ยังไม่ดีขึ้นและการเบิกจ่ายงบประมาณก็ยังไม่ถึงเป้าขณะที่ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 197,595 คันลดลงไปเหมือนกันนะครับอยู่ที่ลดลงไป 9.52% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็มองแนวโน้มของช่วงที่เหลือนี้สำหรับเรื่องของการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังคงจะลดลงนะครับเมื่อเทียบกับยอดผลิตจริงในช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยโดยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมก็เสนอให้ภาครัฐเร่งรัดเรื่องของการลงทุนโครงการต่างๆของภาครัฐเพื่อที่จะได้เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการแบบ SME นะครับแล้วก็ออกมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพต่ำจากต่างประเทศเพื่อปกป้องผู้บริโภคและผู้ประกอบการในประเทศนั่นเองขอให้ช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อรองรับเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วยครับไปกันที่กรณีของช่อง3นะคะนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.มีมติไม่ทบทวนข้อเสนอของบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าช่อง3ที่ยื่นขอไม่ให้โครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลปลดช่อง3ลงเมื่อครบ15วันโดยจะสิ้นสุดวันที่27กันยายนนี้จากนั้นวันที่28กันยายนช่อง3จะจอดำทันทีทั้งในดาวเทียมแล้วก็เคเบิลทีวีนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยช่อง3ไม่เอาด้วยนะคะ ระหว่างนี้กสทช.ก็ทำหนังสือสอบถามไปยังช่อง3ว่าบุคคลในหนังสือที่ยื่นมาที่กสทช.มีอำนาจจริงหรือไม่หลังจากที่ได้จดหมายตอบกลับมาแล้วจะนัดประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อพิจารณาอีกครั้งแต่จะไม่ทบทวนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสท.เรื่องโครงข่ายต้องปลดช่อง3ใน15วันนะคะคุณถากรบอกว่าผู้บริหารช่อง3จะเข้าพบบอร์ดกสท.อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะกรณีการออกอากาศคู่ขนานหลังจากการเจรจาครั้งแรกเมื่อวันที่16กันยายนค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมกสทช.ก็ยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินชดเชยกรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันบอลโลก2014ให้ RS369ล้านกว่าบาทเนี่ยนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งลดลงจากวงเงินที่กสทช.อนุมัติไว้เดิม427ล้านบาทหาก RS เห็นว่าวงเงินนี้ไม่เหมาะสมสามารถอุทธรณ์เรื่องนี้ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสินค้าสนใจกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อครับค่ะ